สดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะมารีวิวไฟฉาย EDC แบบชาร์จไฟได้ของ Olight ค่ะรุ่น S2R Baton 2ตัวนี้เลยค่ะกล่องที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีบอกรายละเอียดแสงไฟระดับต่างๆไว้มาดูด้านในกล่องกันค่ะแกะออกมาก็จะเห็นไฟฉายขนาดกระทัดรัดตัวนี้โครงสร้างเนี่ยออกแบบมาให้มีปุ่มๆพื้นผิวไม่เรียบค่ะเพื่อให้จับกระชับมือมีพิมพ์ Olight แล้วก็มีตัวบอกชื่อรุ่นตัวเลขที่บอกว่าไฟฉายตัวนี้เนี่ยผลิตเป็นตัวที่เท่าไหร่รุ่นนี้เนี่ยจะใช้เลนส์ Optical TIR ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ล่าสุดทำให้มีระยะการส่องสว่างถึง135เมตรค่ะให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,150 ลูเมนความเข้มแสงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4,600 ซีดีค่ะค่าแสงอยู่ที่ 6,500 ถึง 7,500K แสงจะออกขาวสว่างกำลังดีค่ะด้านท้ายเนี่ยออกแบบมาให้ชาร์จไฟแบบแม่เหล็กขนาดไฟฉายจะกระทัดรัดน้ำหนักอยู่ที่51กรัมเท่านั้นเองค่ะมีขนาดความยาว10เซนติเมตรค่ะขนาดหัวกับท้ายเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 2.3 เซนติเมตรเท่ากันค่ะตัวคลิปเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ทางนี้หรือว่าทางนี้ค่ะด้านหลังกล่องเนี่ยเราจะเห็นแผ่นเหลืองๆสะดุดตาแบบนี้นะคะคอยเตือนแล้วว่าอย่าลืมเอาตัวกั้นขั้วแบตออกก่อนและด้านล่างเนี่ยก็จะมีบอกอุปกรณ์ภายในกล่องค่ะเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอกับคำขอบคุณจาก Olight ด้านในเนี่ยจะมีสายชาร์จแม่เหล็ก MCC 1 แอมป์ ค่ะเป็นแบบ USB นะคะชาร์จได้กับทุกที่ที่มี USB เช่นแล็ปท็อป power bank หรือเสียบผ่านอะแดปเตอร์เพื่อใช้ไฟบ้านก็ได้ค่ะวิธีชาร์จเนี่ยก็แบบนี้เลยถ้าแบตหมดเกลี้ยงเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ8ชั่วโมงนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยังมีคลิปพกพาสีดำแถมมาให้อีก1อันด้วยเผื่อใครทำหายหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยก็ได้ค่ะมีสายคล้องไฟฉายมาให้พร้อมกับตัวไกด์วิธีใช้นะคะก็ทำแบบนี้ค่ะมีถุงผ้าที่พิมพ์ Olight ตัวผ้าเนี่ยนุ่มมากตัดเย็บสวยงามพอใส่ไฟฉายลงไปก็จะพอดีเลยค่ะและสุดท้ายค่ะคู่มือการใช้งานรุ่นนี้ไม่มีภาษาไทยมาให้นะคะแต่ว่าวิธีใช้เนี่ยไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเอาตัวกั้นขั้วแบตออกก่อนนะคะหมุนออกมาแบบนี้เลยก็จะเห็นแผ่นเหลืองๆแบบนี้ค่ะให้เราดึงออกมาถ้าเราไม่ดึงเนี่ยไฟไม่ติดนะคะตัวถ่านค่ะจะเป็นถ่านชาร์จแบบลิเธียมไอออนเบอร์18650 3200 มิลลิแอมป์เป็นของยี่ห้อ Olight เองค่ะส่วนตัวหัวของแบตเนี่ยจะออกแบบมาให้นูนขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อให้สามารถชาร์จกับไฟฉายได้เลยแต่ใส่ถ่านเบอร์เดียวกันกับยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่จะไม่สามารถชาร์จกับตัวไฟฉายได้เท่านั้นเองค่ะมาดูความสามารถของเจ้าไฟฉายตัวนี้กันนะคะสามารถให้กำลังไฟสูงสุดได้ถึง 1,150 ลูเมนอยู่ได้นานสูงสุดถึง60วันโดยแสงเนี่ยสามารถส่องได้ไกลถึง135เมตรก่อนใช้เนี่ยมีแนะนำให้ชาร์จแบตก่อนนะคะส่วนตัวไฟฉายเนี่ยถูกออกแบบมาให้พกพาง่ายเหมาะกับการหยิบมาใช้ได้ง่ายๆในทุกสถานการณ์เลยค่ะพกพาไปได้ทุกที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายสามารถนำไปติดได้กับทุกที่ที่เป็นเหล็กสะดวกดีค่ะแข็งแรงแล้วก็สวยงามตามสไตล์ Olight มาดูหมดการใช้งานกันค่ะเริ่มจากแสงมูลก่อนเลยจะให้ความสว่างอยู่ที่ 0.5 ลูเมนค่ะเปิดได้นานสูงสุด60วันแสงโลเนี่ยจะให้ความสว่าง15ลูเมนเปิดได้นานถึง100ชั่วโมงส่องได้ไกล15เมตรแสงมีเดียมค่ะสว่าง120ลูเมนเปิดได้นาน14ชั่วโมงส่องได้ไกล45เมตรแสงไฮสว่าง400ลูเมนเปิดได้นานถึง4ชั่วโมงส่องได้ไกลถึง80เมตรแสงเทอร์โบค่ะจะให้ความสว่างสูงสุดที่ 1,150 ลูเมน2นาทีนะคะและก็จะดรอปและลงมาที่400ลูเมนได้อีก230นาทีส่องได้ไกลถึง135เมตรค่ะวิธีใช้ไม่ยากค่ะจะเลือกความสว่างได้3ระดับนะคะพอกดปุ่มเปิดปุ๊บไฟสีเขียวเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแสงตรงนี้เนี่ยจะบอกสถานะของแบตว่าเหลือเท่าไหร่สีเขียวเนี่ยก็คือแบตยังเต็มอยู่นะคะสีส้มเนี่ยคือแบตเหลืออยู่ประมาณ 15-70% ส่วนสีแดงเนี่ยคือแบตใกล้หมดแล้วเหลือน้อยกว่า 15% ค่ะเมื่อกดไฟฉายค่ะแสงแรกเนี่ยก็คือแสงโลพอค้างไว้อีก1วินาทีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแสงมีเดียมค่ะพอกดค้างไว้อีกก็จะได้แสงไฮถ้าเรากดสวิตช์ค้างไว้อีกก็จะวนกลับมาที่เราอีกครั้งค่ะเลือกแสงที่ต้องการได้เลยถ้าเราปิดไฟฉายแล้วกลับมาเปิดใหม่เนี่ยเขาจะจำค่าแสงล่าสุดที่เราเลือกไว้ค่ะคลิปนี้เนี่ยมิ้งจะลองส่องไฟให้ดูนะคะความสว่างของแต่ละแสงเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับ
หรับหมวดแสงมูลแสงเทอร์โบแล้วก็แสงสโตรบนะคะจะมีวิธีกดแยกต่างหากค่ะแสงมูลเนี่ยกดสวิตช์ค้างเอาไว้เลยค่ะ 1-2 วินาทีไฟก็จะติดแบบนี้ค่ะแสงเนี่ยจะไม่ได้สว่างมากนะคะสว่างแค่ 0.5 ลูเมนเองแต่สามารถสว่างได้นานสูงสุดถึง60วันแสงเทอร์โบก็จะกดปุ่มสวิตช์ด้านข้างแบบเร็วๆ2ครั้งแบบนี้ไฟก็จะติดขึ้นมาค่ะแสงนี้นะคะให้ความสว่างถึง 1,150 ลูเมนส่องได้ไกลถึง135เมตรตัวเลนเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากนะคะเพราะว่าแสงเนี่ยกระจายได้ดีส่องได้ไกลด้วยส่วนแสงสโตรบหรือว่าแสงกระพริบนะคะก็กดเร็วๆ3ครั้งค่ะพอกด3ครั้งปุ๊บเนี่ยแสงก็จะกระพริบเร็วๆแบบนี้ค่ะขอโทษด้วยนะคะแสงเนี่ยจะแสบตานิดนึงโหมดนี้เนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวได้หรือว่าจะเอาไว้ขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะรุ่น S2R Barton 2เนี่ยค่ะสามารถตั้งเวลาปิดได้ด้วยนะคะวิธีตั้งเวลานะคะก็ให้กด1ครั้งเพื่อเปิดไฟฉายก่อนค่ะพอไฟฉายเนี่ยอยู่ในสถานะเปิดแล้วเนี่ยก็กด2ครั้งเร็วๆค่ะโดยกดครั้งแรกเนี่ยลงไปแล้วก็กดครั้งที่2ครั้งเอาไว้ไฟก็จะกระพริบ1ครั้งแบบนี้ค่ะไฟกระพริบ1ครั้งเนี่ยหมายถึงตั้งเวลาปิดได้3นาทีนะคะและถ้าเราทำแบบเดิมโดยกดครั้งแรกลงไปและครั้งที่2ครั้งเอาไว้อีกครั้งเนี่ยไฟก็จะกระพริบ2ครั้งแบบนี้ค่ะไฟกระพริบ2ครั้งหมายถึงตั้งเวลาปิดได้9นาทีนะคะไฟฉายตัวนี้จะมีระบบล็อกปุ่มกดเพื่อป้องกันการเผลอไปกดเปิดไฟฉายโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยค่ะวิธีใช้เนี่ยก็แค่กดปุ่มสวิตช์ด้านข้างค้างไว้จนไฟแสงมูลสว่างขึ้นและดับลงไปประมาณ4วินาทีคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดไฟฉายได้แล้วค่ะเวลากดที่ปุ่มสวิตช์เนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้นะคะแต่ไฟเนี่ยก็จะไม่ติดถ้าเราจะออกจากโหมดล็อกปุ่มกดก็แค่ทำเหมือนเดิมค่ะกดค้างไว้จนไฟแสงมูลสว่างขึ้นคราวนี้เนี่ยก็สามารถใช้ไฟฉายได้ตามปกติแล้วค่ะในเรื่องของการกันน้ำไฟฉาย S2R Barton 2เนี่ยสามารถกันน้ำได้มาตรฐาน IPX8 สามารถกันน้ำได้มากกว่า1เมตรมิ้งทดลองแช่น้ำไว้นะคะน้ำไม่เข้าค่ะไฟก็ยังติดอยู่แล้วมิ้งก็ลองกดโหมดต่างๆให้ดูด้วยนะคะตามคลิปเลยค่ะส่วนมาตรฐานการกันกระแทกกันได้สูงสุดถึง 1.5 เมตรมีงั้นลองทำตกให้ดูนะคะไฟก็ยังติดอยู่ค่ะสำหรับราคาไฟฉาย S2R Barton 2ตัวนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่ 2,590 บาทค่ะแต่ตอนนี้ทาง Olight Thailand เนี่ยจัดโปรโมชั่นแฟลชเซลลดราคาพิเศษ 20% ค่ะเหลือเพียง 2,072 บาทเท่านั้นเองเริ่มแฟลชเซลวันที่16มิถุนายนเวลา 2:00 น.ถึง18มิถุนายนเวลา 10:00 น.เช้าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่ทันช่วงแฟลชเซลนะคะหรือว่าสนใจสินค้าตัวอื่นๆของ Olight เนี่ยสามารถใส่รหัสส่วนลด Minky Channel เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 12% ในการซื้อสินค้าของออนไลน์ได้เลยค่ะส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะรายละเอียดลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อและโค้ดส่วนลดเนี่ยมิงจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยและตอนนี้นะคะทางออนไลน์เนี่ยเขาก็ยังใจดีแถมผ้าโพกหัวอเนกประสงค์เท่ๆแบบนี้ให้ด้วยค่ะแค่ลงทะเบียนก็ได้รับฟรี2ผืนหรือสั่งสินค้าก็ได้รับฟรีค่ะลองดูรายละเอียดวิธีรับผ้าโพกหัวได้ในเว็บไซต์ออนไลน์ไทยแลนด์หรือว่าใน Facebook ของออนไลน์ไทยแลนด์ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ